ู่ทางบ้านเป็นอะไรอยู่เหือนละลาเมื่อยบ่หรือว่าเป็นยังไงสุขภาพแข็งแรงดีหมดทุกคนบ่เนาะสําหรับมื้อนี้วันอังคารวันที่4เดือน5พฤษภาคมเนาะมาพบกับในครูน้ําเซนเคยแล้วก็ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าบทเรียนในครูขอส่งเสริมน้องๆที่ตั้งใจถ่ายวิดีโอเต้นนะฮะฮะเนาะสบายกับเฮ็ดได้ดีแล้วก็งามแล้วก็ตั้งใจเรียนบทเรียนคืนพร้อมทั้งเฮ็ดอย่างบางที่ในครูมอบส่งให้ในครูทุกๆคนแท้ๆทุกคนเก่งได้เนาะขอส่งเสริมในความดุมันแล้วก็ตั้งใจของทุกคนแล้วก็มื้อนี้คือเก่าเนาะในครูน้ําจะพาพวกล้านมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์บทที่17การบวกเลขการลบโตเนาะสำหรับบทเรียนอาทิตย์ก่อนๆตามที่ในครูสังเกตและก็กวดการเรียบร้อยของพวกเราเนี่ยส่วนมากมันเฮ็ดได้ดีทั้งหมดแล้วเนาะฉะนั้นมื้อนี้ในครูจะโตบทเรียนใหม่เลยสำหรับมื้อนี้แม่นจะเป็นเลขจูดแต่ว่าที่สำคัญในครูอยากให้กำใดก็คือก่อนจะเก็บเลขจูด1เราต้องสามารถอ่านหนังสือให้ได้เลยเนาะอ่านโจทย์แล้วก็ทำความเข้าใจกับโจทย์ให้ดีส่งเฮาต้องอ่านแล้วอ่านอีกแล้วก็เพื่อส่งหาว่าพระเจ้าอยากได้หยังพระเจ้าต้องการหยังให้เฮาส่งหาหยังเนาะว่าเป็นการลบบ่การบวกบ่คันการเพิ่มบ่การลดบ่การเปรียบเทียบจะมีหลายสิ่งหลายอย่างคือที่พวกอ่านได้เรียนผ่านมาฉะนั้นเฮามาเบิ่งนํากันเนาะว่าโจทย์ที่พระเจ้าให้เฮามาเป็นอะไรทําอีกทําจะมาอ่านกันเนาะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วมาโซ่5คําตอบนํากันเนาะก็จะให้เฮาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาแล้วเฮาจะได้คําตอบในข้อนี้เนาะเฮามาเบิ่งข้อที่1น้อยเนาะมีแมงกะเบือ11ตัวแล้วบินขอโทษแล้ว5ตัวบินออกไปจะยังเลือกจับตัวอันนี้แม่นบทโจทย์ที่พระเจ้าให้เฮามาถ้าว่าเฮายังบ่เข้าใจเฮาสามารถอ่านหลายๆรอบจนจะสามารถเข้าใจได้ดีที่สุดบทโจทย์เฮาจึงจะถูกต้องเนาะเฮาจึงจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้ถูกต้องฉะนั้นเฮามาอ่านอีกรอบนึงแล้วกันมีแมงกะเบือ11ตัวแม่นแท้บ่เนาะเฮาลงมาเบิ่งมานับเบิ่งแมงกะเบือนํากันเนาะเริ่มจากตัวนี้มาทางนี้ก่อนเนาะนับนํากันเลย1 2 3 4 5 6 78 9 10 11แม่นแล้วครบตามจำนวนที่เขาจะให้เฮามาแล้วบทโจทย์ยังมีตัวอีกบ้างแล้ว5ตัวบินออกไปเนาะเฮามาเบิ่งนํากันว่าแมงกะเบือบินออกไปจากตัวเนาะเขาจะเว้าว่าจากตัว5ตัวแม่นบ่มานับนํากัน1ตัว2ตัวแมงกะเบือมีลายสีสันแม่นบ่พวกล้านเคยเห็นบ่แมงกะเบืองามเนาะ3ตัว4ตัวอีกจักตัวจึงจะครบ5ตัวเนาะก็จะว่าแมงกะเบือนี่บินออกไปแล้ว5ตัวเนาะแล้วคําถามยังมีตัวอีกว่าจะยังเลือกจักตัวฉะนั้นเฮาต้องเฮ็ดอะไรเฮาต้องมานับอยู่นี่เลยแม่นบ่ทําอีกมี11ตัวแล้วบินออกไป5ตัวแมงกะเบือจะยังเลือกจักตัวเฮามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นํากันก่อนเนาะในชั่วโมงก่อนในครูเขียนคําว่าประโยคสัญลักษณ์เพื่อให้พวกเราเข้าใจแต่ว่าเวลากวดกาหรือสอบเส้นแม่นบ่ให้เขียนเด้อแม่นให้พวกเราเขียนเอาประโยคสัญลักษณ์ออกมาเลยแต่บ่ให้เขียนคําว่าประโยคสัญลักษณ์เนาะคือตัวอย่างที่ในครูเฮ็ดให้เนาะทําอีกมีแมงกะเบือ11ตัวเฮาจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาเลย11บินออกไปแน่นอนต้องแม่นเครื่องหมายลบแม่นบ่บินออกไป5ตัวเฮาก็เขียนว่า11ลบ5จะยังเลือกจับตัวใส่เครื่องหมายเท่ากับยังเลือกจับตัวเฮามานับนํากันทุกคนนับเลยเนาะ1 2 3 4 5 6ยังเหลือแมงกะเบือ6ตัวเฮาก็เขียนใส่เลยว่า6ตัวเนาะ
แล้วอยู่นี่เฮาจะใส่ตัวกอทึกเนาะหรือว่าเฮาจะไปใส่บอลคําตอบเลยกอทึกคือกันฉะนั้นให้ครูเลือกที่จะไปใส่บอลคําตอบเนาะคําตอบของโจทย์ข้อนี้แม่นเท่าใดคําตอบแม่นแม่นกระเบือยังเหลือ6ตัวเนาะเอาเขียนไปเลยเป็นยังจึงใส่ตัวเพราะว่าแมงกระเบือแมงสัตว์แมงบ่อโอเคเนาะแล้วเฮามาอ่านประโยคสัญลักษณ์ที่เฮาได้มานํากันให้ถูกต้องก็คือ11ลบ5เหลือ6เนาะคําตอบแมง6ตัวในการอ่านเนาะโอเคทุกคนสําหรับข้อที่1เป็นแนวใดสามารถเข้าใจแล้วก็เห็นได้โดยตัวเองบ่ถ้าว่ามีบทโจทย์คล้ายๆคือแบบนี้เนาะคนหลังจากผ่านไปข้อที่1แล้วเราจะมาต่อข้อที่2เลยเนาะเราจะมาเบิ่งว่าโจทย์ข้อที่1กับโจทย์ข้อที่2คือกันบ่หรือว่าแตกต่างกันบ่ได้เนาะแล้วเราจะมีการวิธีการสอบหาไปมุกสัญลักษณ์อะไรเรามาเบิ่งกันเนาะอ่านเลยมีมากเล่นซุปแดงเล็กมากเล่นเที่ยวมากเล่นสีดำลายกว่าลายกว่าจักหน่วยอันนี้เป็นบทโจทย์ที่ข้าเจ้าให้เฮามาก็คือข้าเจ้าว่าเฮาว่ามีมากเล่นซุปแดงเนาะมีมากเล่นซุปแดงแล้วก็มากเล่นเที่ยวแต่ว่าในครูต้องขอโทษเพราะว่าในครูบ่มีมาร์กเกอร์สีเขียวนั้นครูก็เลยเอาสีฟ้าแทนแต่ว่าในคําเว้าในครูจะขอใส่เป็นใส่เว้าเป็นมากเล่นสีเขียวเด้อทุกคนบ่ต้องสับสนเด้อเฮาก่อนอื่นหมดข้าเจ้าถามว่าสีใดหลายกว่าแม่นบ่แล้วก็หลายกว่าเท่าใดก่อนที่เฮาจะฮู้เฮาก็ต้องง่ายๆเลยมานับมักเล่นตัวจริงนํากันเลยเนาะฉะนั้นเฮาไปนับมักเล่นสีแดงนํากันก่อนนับนํากันเลยเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทุกคนช่วยในครูจือเดว่ามักเล่นสีแดงมี12หน่วยเนาะฉะนั้นเฮามักเล่นสีแดงแล้วแต่ว่าเฮายังบ่สามารถได้คําตอบเทื่อเพราะเขาเจ้ายังฮู้ว่าอันใดหลายกว่าแล้วก็หลายกว่าเท่าใดเฮาต้องไปนับมักเล่นสีเขียวนับกันตึงอีกชะนึงนับนําในครูเลยเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เมื่อกี้มากเล่นสีแดงมี12เป็นบ่แล้วก็มากเล่นสีเขียวของเฮามี10ฉะนั้นพวกเราลองสรรสารหรือว่าเปรียบเทียบอยู่ในใจของตัวเองเนาะว่า12กับ10อันใดหลายกว่ากันเนาะแน่นอนแม่น12เป็นบ่แล้วเขาจะยังถามเฮาอีกว่าหลายกว่าเท่าใดถ้าเฮาอยากรู้ในจุดนี้ง่ายๆเลยให้พวกเราจื้อเลยเราต้องเอาจํานวนที่หลายกว่าไปลบให้จํานวนที่น้อยกว่าแล้วเราจะได้คําตอบเนาะก็คือมากเล่นสีแดง12หน่วยลบให้มากเล่นสีเขียว10หน่วยเนาะพวกเราจะใช้วิธีการลบเลยก็ได้หรือว่าง่ายๆพวกเราใช้วิธีการเปรียบเทียบชีตัวเองในเหตุการณ์มาก็คือเอามากเล่นสีแดงกับสีเขียวมาเปรียบเทียบกันเลยก็คือเท่ากันเห็นบ่ต่อไปสองหน่วยเท่ากันเท่ากันเนาะเท่ากันเบิ่งนํากันว่าสีใดจะเลือกเนาะเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วเนาะเฮาต้องค่าสีแดงแล้วก็สีเขียวนํากันเนาะเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วเนาะเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วฉะนั้นมากเล่นสีแดงยังเหลือเท่าไหร่จักหน่วย2หน่วยแม่นบ่เฮา1 2เนาะเหลือนั้นแม่นเท่ากันแล้วหรือว่าจํานวนเท่ากันแล้วเนาะตัวที่หลายกว่าแม่นสีแดงหลายกว่า2หน่วยเนาะแสดงว่า10ลบขอโทษ12ลบให้10เหลือ2ฉะนั้นคําตอบข้อนี้เนาะแม้นมักเล่นสีแดงเนาะเท
ถ้าว่าเฮาอยากเขียนคําเว้าใส่แห้งเป็นการดีเนาะประมาณก็คือแต่ว่านี่ครูจะขอใส่เป็นตัวเลขเลยมักเล่นสีแดงลายกว่าสีเขียวส้มหน่วยบ่ฉะนั้นก็ใส่เลยส้มหน่วยเนาะสำหรับบทโจทย์ข้อนี้เราจะได้ประโยคสัญลักษณ์เข้ามาอ่านน้ำกันคืนก็คือ12ลบ10เหลือ2หรือ12ลบให้10เท่ากับ2เนาะเราจะมาฟังใดๆก็ได้แล้วก็คำต้องเน้นตรงหน่วยโอเคสำหรับบทโจทย์ข้อนี้มีคำห้ามหรือว่าบ่เข้าใจบ่ได้สามารถถามครูได้เนาะแล้วในครูจะฝากเรียบบานให้ทุกคนอีกชั้นนึงเข้าใจเด้อ